ความไม่พอใจของจีนนะครับต่อการเคลื่อนไหวรอบล่าสุดของกองทัพสหรัฐนะครับที่นำเรือรบมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธไปแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทนะครับทำให้เรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงความไม่พอใจครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสหรัฐเองก็บอกว่าก็ทางสหรัฐก็มีการแล่นเรือรบเนี่ยผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นประจำอยู่แล้วเดือนละครั้งนะคะแต่จีนเขามองว่าเป็นการทำลายสันติภาพในภูมิภาคแล้วก็ทำให้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จีนเองก็มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นกับทางฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจีนเองระบุว่าฟิลิปปินส์รุกเข้าไปในน่านน้ำของจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีการฉีดน้ำใส่เรือของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะตอนนั้นสำหรับเรือรบลำล่าสุดนะครับในส่วนของกองทัพสหรัฐที่แล่นผ่านในพื้นที่ลาดตระเวนที่อ้างว่ายึดหลักเสรีภาพในการลาดตระเวนผ่านช่องแคบไต้หวันชื่อว่า USS Milius นะครับซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธโดยกองทัพสหรัฐใช้สำหรับในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ผ่านช่องแคบของไต้หวันโดยเน้นย้ำในเรื่องของความมุ่งมั่นของทางการสหรัฐที่จะส่งเสริมความเป็นเสรีและเปิดกว้างในแถบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ว่าแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวรอบล่าสุดของทางฝั่งสหรัฐส่งผลทำให้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนต้องออกมาพูดถึงกรณีนี้เลยนะครับว่าการแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบสหรัฐนั้นเท่ากับเป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในแถบภูมิภาคนี้ซึ่งกองทัพจีนพร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามและการยั่วยุโดยเรือรบของสหรัฐนะครับได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันอย่างน้อยๆเดือนละ1ครั้งในช่วงที่ผ่านมาจนบางคนมองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่อีกด้านหนึ่งนะครับกลับทำให้สถานการณ์ความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบไต้หวันกลับตึงเครียดขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าสร้างกระแสความไม่พอใจไปยังรัฐบาลจีนครับส่วนก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็พึ่งที่แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งค่ะกับเหตุการณ์ที่เรือของจีนนะคะไปฉีดน้ำใส่เรือของฟิลิปปินส์แต่ว่าทางกรุงปักกิ่งเนี่ยออกมาระบุว่าเรือของฟิลิปปินส์ล่วงล้ำเข้าไปในน่านน้ำของจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจีนนะคะบอกว่าควรจะมีการนำกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติและคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2016มาบังคับใช้ค่ะเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้พร้อมทั้งขอให้จีนนั้นปฏิบัติตามข้อสรุปเบื้องต้นของระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ด้วยค่ะซึ่งทางสหรัฐเองก็เตือนว่าถ้าจีนตัดสินใจใช้กำลังทหารโจมตีเรือของฟิลิปปินส์กองทัพสหรัฐก็พร้อมที่จะร่วมตอบโต้ด้วยภายใต้สนธิสัญญาทางทหารที่เคยทำไว้กับฟิลิปปินส์เช่นเดียวกับทางสหภาพยุโรปก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือผ่านพื้นที่ต่างๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ